วันศุกร์ที่27มีนาคมนะคะบรรยากาศของห้างโลตัสนาดีจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะจะเห็นว่าไม่ค่อยมีคนเลยรถจอดน้อยมากเดี๋ยวเราไปดูในห้างกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะบรรยากาศในห้างตอนนี้นะคะเราก็ต้องป้องกันตัวแล้วก็ปิดหมดเลยนะคะบรรยากาศเปิดแต่ร้านยาปิดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นศูนย์อาหารหรือว่าร้านค้าต่างๆร้างมากนะคะก็จะมีแต่ส่วนธนาคารที่เปิดนะคะส่วนที่เป็นร้านค้าต่างๆก็คือมีป้ายปิดประกาศไว้นะคะนี่นะคะปฏิบัติตามแนวทางเปิดบริการอีกครั้งในวันที่13นะคะส่วนของโรงหนังนะคะก็ปิดทำการนะคะเครื่องเล่นทุกอย่างร้านทองร้านทองอะไรก็ปิดหมดเลยนะคะจะเปิดก็ในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้ออาหารสดบางอย่างนะคะการทำความสะอาดรถเข็นเราจะมาซื้อของสดนะคะก่อนเราจะใช้รถเข็นก็มีการฉีดฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วก็ฉีดบ่อยๆล้างมือบ่อยๆนะคะเท่าที่ทำได้บริเวณอาหารสดอาหารแห้งนะคะก็ยังมีขายอยู่ตามปกติแต่จำนวนคนก็น้อยลงมากนี้พวกอาหารแห้งต่างๆแต่ไข่ไก่ก็จะเหลือน้อยแล้วนะคะนี่ราคาไข่ไก่อันนี้เป็นไข่ไก่ขนาดใหญ่10ฟอง65บาทแล้วก็จำกัดการซื้อจำนวนครอบครัวแล้วไม่เกิน1แพ็คต่อ1ใบเสร็จนะคะไข่เหลือน้อยราคาขึ้นน้ำมันก็กักตัวอยู่บ้านขอให้ปลอดภัยทุกคนแล้วก็คิดบวกนะคะ